ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเมนูแมงงอน้ำมันวันนี้นะครับผมจะทำถั่วงอกผัดเลือดใส่คุกกิ้งเนาะก่อนอื่นผมจะได้ล้างใส่น้ำปลาแล้วก็ผมก็จะโขลกวันนี้ใส่หอมแดงกับพริกจินดาแล้ววันนี้ใส่หอมแดงใส่หอมแดงไม่ใส่กระเทียมคุกกี้มันต้องเผ็ดนิดนึงแล้วก็ผัดให้หอมรอให้หอมสักครู่นึงพอเลือดสุกแล้วนะครับก็ใส่ถั่วงอกลงไปผัดตามด้วยซอสขาหนึ่งลมตามด้วยซอสปรุงรสนะครับผัดให้สุกเสร็จแล้วปิดแก๊สได้เลยนะครับแล้วผมก็จะใส่ถั่วคั่วกิ้งลงไปเพิ่มรสชาติเนาะเว้นก่อนใส่กับผัดกะเพราอร่อยดีก็เลยใส่เยอะนิดนึงเพิ่มรสชาติเดี๋ยวความเป็นเจโอเคแล้วก็ผัดให้มันเข้าถึงจะออกเหลืองๆนวลๆนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับเมนูถั่วงอกผัดเลือดคั่วกิ้งเนาะโอเคผมทำช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับมีรูปร่างที่ดีนะครับ You are what you eat นะครับถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์แต่ที่แน่ๆฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ